เพราะฉะนั้นขอจะอาจารย์ขอสรุปก่อนนะครับว่าในส่วนของการทำงานหรือการเขียนโปรแกรมนะครับในส่วนของการ request ข้อมูลไปยังเว็บเซอร์วิสนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของ Angular เนี่ย request service ทุกหน้าแหละครับพูดง่ายๆเราต้องเขียนโปรแกรมโดยการร้องขอข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บเซอร์วิสเนี่ยทุกเกือบทุกหน้าเลยนะครับทีนี้มันมี2แบบอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ observable กับของ async await นะครับเราก็ต้องมาตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้อะไรระหว่างตัวทั้ง2ตัวนี้นะครับตัว observable นะครับอาจารย์ไกด์นิดนึงยังไงว่า observable เนี่ยมันจะทำงานโดยที่มันงานใดก็ตามที่มันต้องการความต่อเนื่องเช่นเราต้องการจะแสดงข้อมูลของนักเรียนขึ้นมาสัก300คนนะครับแต่ว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีเฮดเดอร์มันมีฟุตเตอร์มันมีหัวมันมีท้ายตารางมีการตกแต่ง CSS อะไรต่างๆนะครับแล้วการรีเควสต์ข้อมูล300คนอาจจะช้าเราก็ต้องให้หน้าเว็บไซต์มันเรนเดอร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเสร็จก่อนนะครับแล้วเวลาข้อมูลมาค่อยเอาข้อมูลมาโชว์อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเราดีไซน์หน้าเว็บของเราเป็นแบบนั้นก็คือเราจะใช้ตัว observable เป็นหลักนะครับก็คือมันไม่ต้องรอ response นะครับมันทำอย่างอื่นไปจนกระทั่งเสร็จก่อนแล้วพอ response มามันค่อย render แสดงผลสิ่งที่response มันตอบกลับคืนมานะครับแต่ถ้าในงานบางงานที่เราต้องการลำดับนะครับว่าต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำอันนี้แล้วค่อยทำอันนี้แล้วทำอันนี้ถ้าเราต้องการทุกอย่างที่มันเป็นลำดับนะครับเราจะใช้การประมวลผลแบบ async await นะครับก็คือต้องใส่ลำดับเข้าไปว่าทำอันนี้ request ตัวนี้เสร็จแล้วค่อย request ตัวนั้น request ตัวนั้นเสร็จแล้วค่อยทำอันต่อไปอย่างนี้นะครับการทำแบบเป็น async await นะครับมันข้อดีคือมันง่ายในการเข้าใจแล้วเราก็สามารถทำเป็นลำดับได้แต่มันข้อเสียของมันคือมันต้องรอแล้วเวลาเราทำเว็บเห็นเว็บเนี่ยมันต้องติดต่อผ่านเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับการทำงานผ่านเน็ตเวิร์กมันเสียเวลานะครับมันช้าบางทีเราคิดว่าเน็ตมันเร็วนะในความเป็นจริงเน็ตไม่ได้เร็วมากขนาดในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ใช่ว่าเรารีเควสต์ข้อมูลในโปรแกรมธรรมดาแล้วแบบมันก็เร็วเท่ากับหน้าเว็บเลยไม่ใช่นะครับหน้าเว็บเราจริงๆอ่ะบางทีมันช้ามันคอนเนคไปที่เซิร์ฟเวอร์ให้บริการคนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาให้บริการข้อมูลเราช้ามันก็จะอาจจะทำให้เว็บเราค้างได้หรือกรณีเลวร้ายมันแบบเออร์เลอร์ไปเลยแล้วมันไม่ทำงานต่อหน้าเว็บของเราหน้านั้นก็จะเป็นหน้าขาวเดี้ยงหายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นกรณีที่เราต้องการความรวดเร็วในการทำงานเนี่ยเราจะใช้ async await ไม่ได้นะครับ async await คือต้องรอความแม่นเป๊ะว่าต้องได้ข้อมูลที่1แล้วมาข้อมูลที่2ข้อมูลที่3ไม่งั้นจะทำให้เราเว็บเราค้างเว็บเราช้าเว็บเราเดี้ยงนะครับฉะนั้นให้เราเลือกทั้ง2อย่างนะครับว่า observable ใช้ตอนไหน async await ใช้ตอนไหนนะครับมันจำเป็นทั้ง2ตัวที่ต้องรู้แล้วเราต้องเลือกให้เป็นทั้ง2ตัวการจะเลือกใช้ให้ตัวไหนให้เป็นมันไม่มีวิธีอื่นครับเราต้องลงมือทำต้องเขียนโปรแกรมเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาสักตัวนึงเราจะรู้ว่าเคสแบบนี้เราควรจะต้องใช้ observable เคสแบบนี้เราต้องใช้ async await นะครับฉะนั้นในสไลด์เรื่องของ observable กับ async await เนี่ยบอกเลยครับเป็นหัวใจสำคัญในการทำโปรแกรม Angular ให้ทำมาทำงานได้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆคนที่พยายามทำความเข้าใจเองแล้วอาจจะไม่เข้าใจดูวิดีโอนี้อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจไอ้ตัว observable กับ async await นะครับบอกเลยว่าคุณเขียน Angular ได้อย่างสนุกสนานมากมายแน่ๆแต่ถ้าไม่เข้าใจนะครับจะคุณจะคิดว่า Angular เขียนยากมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ Angular ครับทุกเฟรมเวิร์คเลยครับมี observable กับ async await นะครับฉะนั้นถ้าเข้าใจตัวนี้คุณจะใช้เฟรมเวิร์คอื่นได้ด้วยนะครับ